สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดักนกอีกเหมือนเคยนะครับแต่ว่าเราใช้ลูกตะขบดักมาหลายคลิปแล้วเพื่อนๆอาจจะชมจนเบื่อแล้วก็ได้วันนี้ผมก็เลยจะเอากล้วยนะครับมาเป็นเหยื่อล่อดักนกบนต้นไม้แทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะหมานเท่าสู้ลูกตะขบได้ไหมความจริงแล้วกล้วยมันก็เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่นกชอบกินนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาดักเอามามัดไว้กับต้นกระถินนี่นะครับเราก็จะเอาไปผูกไปมัดไว้บนยอดต้นกระถินนะครับวิธีการเอากล้วยไปดักนกนะครับถ้าจะให้ได้ผลดีเราจะต้องเอาไปล่อไว้ก่อนนะครับเอาคือเราจะต้องเอากล้วยไปสักลูก2ลูกนะครับเอาไปปักไว้ตรงที่เราตั้งใจว่าเราจะไปดักนะครับทิ้งไว้สักประมาณ 2-3 วันเราก็ดูว่านกมันมาจิกกินไหมถ้านกกินอันนั้นแหละเราค่อยไปดักมันถึงจะได้ผลดีนะครับถ้าเราไม่ไปวางล่อไว้ก่อนมันก็อาจจะติดยากหน่อยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับคือผมเอากล้วยมาปักไว้ก่อนก็ดูแล้วนะครับว่ามีร่องรอยของนกมาจิกกินแล้วผมก็เลยเอามาดักนะครับวิธีการดักก็ง่ายๆครับก็เราก็เอากล้วยลูกหนึ่งเอามาปอกสักล่องหนึ่งนะครับเอาไปเสียบไว้ตรงของตัวกระดักที่เราทำที่เสียบเอาไว้ข้างๆนั่นแหละครับแล้วก็เราก็ไปมัดไปผูกไว้ตรงที่เดิมที่เราไปล่อไว้อันนี้ก็สูงหน่อยนะครับต้องใช้เก้าอี้สูงมันถึงจะขึ้นไปมัดเอาไว้ไปขึ้นกระดักได้นะครับกระดักตัวนี้จะว่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นกระดักที่ได้มาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ติดง่ายด้วยก็คือเราไม่ต้องไปทำอะไรมากมายแค่ขึ้นเอาไว้แล้วก็เอาเหยื่อล่อไว้ข้างๆให้นกมันบินมาเกาะเท่านั้นก็ติดแล้วนะครับความจริงแล้วผมก็มีความตั้งใจไว้ว่าถ้ามีเวลาว่างๆเดี๋ยวผมจะลองทำเอาไว้สักหลายๆอันนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนมีความสนใจอยากจะซื้อผมก็จะได้ขายให้นะครับเพราะว่าก็มีเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาบอกว่าอยากได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้ากระดักตัวนี้ดักสนุกนะครับถ้ามีนกนี่สนุกเลยล่ะครับเพราะว่ามันดักง่ายแล้วก็ติดง่ายครับพอขึ้นได้แล้ว
แล้วก็มารอลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะวันนี้มันจะหมานไหมนกจะเข้ามาไหมเพราะว่าปกตินะครับถ้าเป็นในตรงที่ผมดับประจำเป็นต้นตะขบนะครับนกจะเยอะเพราะว่ามันจะมีลูกตะขบให้นกบินมากินแต่ว่าไอ้ตรงนี้นะครับมันเป็นแค่ต้นกระถินซึ่งนกก็อาจจะบินมาเกาะแค่บางครั้งบางคราวนะครับนกอาจจะไม่เยอะเหมือนไอ้ตรงต้นตะขบที่ผมดักเป็นประจำนั่นครับก็ยังไม่มีวี่แววว่านกจะมานะครับอันนี้เราต้องรอดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าถ้าเป็นตรงต้นตะขบนะครับนกมันจะเยอะเพราะว่านกมันจะมากินลูกตะขบมันก็เลยจะวนเวียนอยู่ตรงนั้นเยอะตัวที่บินไปตัวบินมาก็บินมาไม่ขาดสายนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่มีลูกอะไรให้นกกินนกก็เลยไม่เคยจะบินมาเกาะสักเท่าไหร่นะครับแค่บางครั้งบางคราวที่มันบินมาแวะมาเล่นเท่านั้นเองครับแต่ว่าผมก็ได้เอากล้วยมาล่อไว้รู้สึกว่าจะเห็นบินมาแล้วนะครับเห็นแว๊บๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าเปล่าเห็นบินผ่านแว๊บๆนะครับบินมาแล้วครับโอ้โหบินไปเกาะข้างบนแต่เกาะไม่ได้ก็เลยบินผ่านไปทางนู้นเราต้องลุ้นนะครับว่ามันจะกลับมาไหมจะกลับมาอีกหรือเปล่าครับเพราะเห็นบินแฉลบไปทางนู้นนะครับทีแรกบินมาไม่ได้เกาะข้างล่างจะไปเกาะตัวดึงกระชากข้างบนแต่ว่ามันเล็กมันเกาะไม่ได้มันก็เลยบินผ่านไปทางนู้นมาแล้วนะครับเห็นมาแล้วติดแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับเพื่อนๆบินมาจากข้างล่างนะครับโดดมาจากข้างล่างเลยเรียบร้อยครับเห็นกันจัดๆเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่ากระดักตัวนี้ติดง่ายดักสนุกดีครับถ้านกเยอะนี่เรียกว่าสนุกเลยแหละครับแต่ว่าที่ผมยังไม่ได้รีมาเอาออกนี่เพราะว่าไอ้ที่ผมดักไว้นี้มันจะอยู่ห่างจากร้านขายของของผมสักหน่อยนะครับใช้เวลาเดินหน่อยแต่ก็อย่างที่ผมว่าเลยครับเพราะว่านกที่เราใช้กระดักประเภทนี้มันจะไม่อันตรายต่อนกนะครับเพราะมันจะมัดเฉพาะขานกก็นั้นหนักน้อยก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วครับถ้าเมื่อไหร่ที่ผมมีเวลาผมทำเอาไว้จำหน่ายเอาไว้ขายนะครับผมจะบอกเพื่อนๆนะครับผมจะทำคลิปบอกว่าผมจะขายราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นครับถ้าใครชอบแบบว่าทำเองก็ทำได้นะครับหรือว่าใครชอบแบบว่าไม่อยากจะทำอยากจะเอาไปดัดเล่นๆก็รอให้ผมทำได้ก่อนนะครับแล้วผมจะลงคลิปบอกนะครับเพราะกระดักตัวนี้ผมดูแล้วว่ามันมีความมาตรฐานนะครับคือ
ถ้าผมทำผมก็จะทำเป็นแบบมาตรฐานเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แบบวัสดุไม้ไผ่แบบสมัยก่อนนี่ตัวคันดึงงันมันอาจจะเสื่อมสภาพได้แต่ว่านี้ใช้เป็นกันลมนี่คือเรียกว่าใช้ได้ตลอดเลยละครับมันจะไม่มีการที่ว่ามันจะหมดสภาพมันจะไม่กระชากอะไรพวกนี้ไม่ดึงอะไรพวกนี้มันจะไม่มีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาเจาะใกล้ๆนี้ครับผมจะก็ครับก็เป็นนกปลอดเหมือนเดิมนี่แหละครับเพราะว่านกปลอดจะชอบกินกล้วยนี้เราก็จะปล่อยไปเหมือนกันครับครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับและมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ